ปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแท้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165เปิดภาพทาเครุเซกาว่าผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นหลังแท้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ็บหนักถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุวันที่28มกราคม67ศึกมวยวัน165คู่หยุดโลกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฟนี้ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ช่างได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ส่วนทาเครุเซกาวะช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 ผลการชกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวะไปอย่างเอกฉันท์รักษาเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 1,750,000 บาทไม่รวมค่าตัวซึ่งการชกก็มีช่วงหวาดเสียวเล็กน้อยในยกที่3เมื่อซูเปอร์เล็กโดนหมัดทาเครุจนออกอาการช็อตไปดื้อๆหลังจากป้องกันแชมป์โลกสำเร็จซูเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุชิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมเปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแท้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165ทั้งนี้ในส่วนของทาเครุเซกาวะทางเพจวันลุมพายี FC ได้มีการเปิดภาพทาเครุต้องนั่งรถเข็นหลังจากพ่ายต่อซุปเปอร์เล็กถึงกับเดินไม่ไหวคาดว่าทาเครุมีอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณขาซ้ายเนื่องจากมีผ้าพันที่ขาหรือมีการใส่เฝือกเอาไว้น่าจะโดนพลังแข้งซุปเปอร์เล็กซึ่งก็ต้องรออัปเดตอาการทาเครุว่าจะรุนแรงถึงกระดูกหรือไม่เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแท้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165 CR วันลุมพายี FC ล่าสุดดูสดวันนี้มวยวัน165ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกวันนี้ถ่ายทอดสดล่าสุดเช็คที่นี่ดูสดมวยวัน165ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทจากกรุงโตเกียวมวยเด็ดลุ้นวันนี้28มค67พลาดไม่ได้ดูสดมวยวัน165หรือถ่ายทอดสดซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทจากกรุงโตเกียวผลการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกคู่เอกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชั่งได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ทาเครุเซกาวะช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 แฟนมวยทั่วโลกเฝ้าชมไฟสำคัญศึกวัน165แมตช์นี้มียอดนักมวยชื่อดังระดับโลกลงชิงชัยบนสมรภูมิกำปั้นกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้อาทิคิกบ็อกซิ่ง MMA และปล้ำจับล็อกเป็นต้น
โดยคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทนักชกขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2กับทาเครุเซกาวะผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นแดนปลาดิบญี่ปุ่นแฟนมวยอย่างออฟชนพลพระเอกนักบูจากละครเรื่องปล้นเหนือเมฆช่อง7 HD ชวนแฟนมวยมาร่วมชมและเชียร์สดๆด้วยกันพร้อมเผยว่าสำหรับมวยวัน165ระหว่างซูเปอร์เล็กปะทะกับทาเครุนักชกชาวญี่ปุ่นต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อเป็นคู่ใหญ่ที่น่าติดตามมากๆสำหรับซูเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทชาวไทยพร้อมป้องกันแชมป์โลกในขณะที่ทาเครุซึ่งเป็นผู้ท้าชิงล่าสุดดูสดวันนี้มวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกส่วนตัวผมเชียร์นักมวยไทยครับแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแม้ซูเปอร์เล็กจะอายุน้อยกว่าแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของทั้งคู่น่าจะสู้กันได้สนุกดูเดือดแน่นอนดูสดมวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VSทาเครุเซกาวะวันนี้วันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคม2567เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยติดตามชมการแข่งขันและสนุกไปกับการบรรยายไทยและวิเคราะห์เกมสุดมันแบบสดๆทางวัน 165.bugaboo.tv ที่เดียวเท่านั้นสามารถรับชมในรูปแบบ TPVPay-per-view ในราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางวัน 165.bugaboo.tv ไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังสุดมันสมกับการรอคอยจริงๆสำหรับไฟหยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจอกับทาเครุเซกาวะซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอง านนี้ซูเปอร์เล็กขวัญใจชาวไทยวัย28ปีสามารถป้องกันตำแหน่งครั้งที่2จากนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีโดยขึ้นสังเวียนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังโดยผลการแข่งขันซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวะด้วยคะแนนเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอีเองอรุ่นฟลายเวทในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหลังจากการชกเสร็จสิ้นซูเปอร์เล็กยังเผยว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุจิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังนอกจากนี้ซูเปอร์เล็กยังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวหลังจากการชกจบลงอีกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมขอบคุณที่ให้กำลังในวันนี้แชมป์นี้ยังอยู่ที่ไทยขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณมากมากครับอย่างไรก็ตามในไฟนี้ทางเพจวันแชมเปี้ยนชิพได้จัดไฮไลท์ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุมาให้แล้วพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเรื่องราวจากทั้งซูเปอร์เล็กและทาเครุหลังศึกคิกบ็อกซิ่งอีเองอ5ยกอันเหลือเชื่อในศึกวัน165